แต่เรื่องวิษณุเนี่ยง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอแบบดีกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอหรือวิษณุเนี่ยวิษณุคือวิษณุหรือวิษณุคือตัวแทนของกลุ่มความคิดกลุ่มคนเน็ตวเิวิษร์กณุเครอืาจอจะเป็ขน่าตยัวอปัรนะสดาับนก็ได้ฉะนั้นวิษณุเนี่ยเราคิดว่าวิษณุคือเนติบริกรใช่เนติหบรืรอิกว่ารมไมื่อใชอา่ชีพผมว่าไม่ใช่แล้ววิษณุเนี่ยพ้นจากเนติบริกรไปนานแล้วหมายถึงว่าเป็นนักการเมืองซีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นตัวแทนมาไม่ผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนของเครือข่ายอาจจะเรียกว่า legal circle บางอย่างฉะนั้นวิษณุไม่ใช่เนติบริกรในความหมายเมื่อสัก30ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย20ปีที่แล้วที่แบบว่าคือใหญ่รปัับจจทุบัำนให้เขาผใ่หญา่นเนี่ยเขาเป็นคือเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ล่ะมีบารมีอยู่ในเครือข่ายกฎหมายนะครับเหมือนเป็นอะไรล่ะฮะเหมือนเป็นถ้าอ่านงานดันแคนแมคคาโกเรื่องเน็ตเวิร์กจุดๆเนี่ยนะเปรมเนี่ยเป็นตัวแกนของเครือข่ายหนึ่งใช่ไหมวิษณุเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นแกนของอีกเครือข่ายหนึ่งหมายความว่าคนคือวิษณุเนี่ยไม่ได้คนบางคนยังเรียกวิษณุว่าเนติบริกรผมคิดว่าไม่ใช่ละหรือถ้าวิษณุมาเนี่ยแปลว่าการที่วิษณุคือวิษณุไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกอย่างเดียวอ่ะผมคิดว่าวิษณุมีไม่ใช่แบ็คอ่ะมีอะไรอยู่ข้างหลังเยอะมีเครือข่ายมีกลุ่มคนจํานวนมากที่อยู่กับวิษณุคําถามคือการที่วิษณุเข้ามาทํางานในตําแหน่งที่แทบจะไม่มีตําแหน่งเนี่ยใช่ไหมในทางกฎหมายแต่ว่าในทางพฤตินัยเนี่ยเท่าที่พูดว่าเออวิษณุจะทำหน้าที่นู่นนี่ใช่ไหมอันเนี้ยยังไงผมก็เลยไม่เปค็ินดควาวม่หามายอ่ะผมยกตัวอย่างรูปธรรมนะวิษณุขอปปชได้เงี้ยเหรอวิษณุขอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดไม้่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่มันเลจะขยนาดนั้นล่ะผมคิดว่าวิษณุเนี่ยสะท้อนอะไรบางอย่างไงหรือว่าเวลาวิษณุพูดอะไรบางอย่างออกมามันสะท้อนความเป็นไปได้บางอย่างใช่ไหมคือเขาเราชไีม้่ชเห่็องนทาบงกทฎหบมาายทได้ว่างั้นเถอะแต่ว่ามันอาจจะมากกว่านั้นตรงที่วิษณุเป็นคนนะเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นคนที่มีกลุ่มคกันนเยอทะี่คุยด้วยกินข้าควืดอ้วยท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยความเห็นของวิษณุสะท้อนวิธีคิดของนักกฎหมายที่นั่งอยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายมันไม่ใช่แค่สะทที่้อจะนมอวงิอธีีกคทีิดหนึ่งไดมั้นสะท้อนความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงบางอย่างนะผมพูดได้ประมาณนี้ไงฉะนั้นว่าพอยต์ของผมคือว่าวิมันษเป็ณนุกไมา่รใชด่้วยวิธีด้วยวิษณุไม่ใช่แค่บุคคลหนึ่งคนที่เรียกมาช่วยงานได้ใช่ไหมหรือถ้าวิษณุขุดบ่อล่อพวกคุณไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยในรัฐบาลที่แล้วเขาไม่ทำถ้าเขาทำในรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยวิษณุก็ไม่มีอะไรจะเสียไง